สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับ TK แปลกนิดนึงนะคะตอนนี้ TK ขับรถอยู่กำลังจะไปรับลูกชายนะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่คูเปอร์ไปโรงเรียนนะโรงเรียนในที่นี้นั่นก็คือเดย์แคร์นั่นแหละคือไม่ได้ถูกบังคับตามกฎหมายใดๆนะคะว่าจะต้องพาลูกไปโรงเรียนแต่ว่าเขา2ขวบแล้วนะคะอยากให้เขาได้เรียนรู้เรื่องการเข้าสังคมนะคะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เขาเรียกว่ามันอยู่ในโบสถ์นะคะเขาก็จะมีสอนเกี่ยวกับเรื่องศาสนาด้วยมีเล่านิทานที่เกี่ยวกับพระเยซู by the way คูเปอร์เป็นคริสเตียนนะคะแล้วก็นับถือศาสนาคริสต์แล้วก็เขาก็จะมีเพื่อนเล่นวัยเดียวกันเนี่ยอายุเท่ากัน2ขวบนะคะเล่นด้วยกันมีของเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยคือนอกเหนือจากอยู่กับพ่อกับแม่แล้วเนี่ยนั่นคือจุดประสงค์ที่ TK อยากให้คูเปอร์ได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เลี้ยงลูกอยู่วัยใกล้ๆเดียวกันกับ TK เนี่ยแล้วก็กำลังหาข้อมูลที่อยากจะเผื่อที่จะนำลูกไปเข้าโรงเรียนเนี่ยนะคะ TK เนี่ยในตลอดระยะเวลาที่ทำเนี่ยก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆว่าวันนี้ไปโรงเรียนเป็นยังไงเข้ากับเพื่อนได้ไหมเข้ากับเพื่อนใช่ไหมเรียกว่าอะไรถูกเพื่อนแกล้งหรือเปล่าไปแกล้งเพื่อนไหมป่วยหรือเปล่าคือเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคูเปอร์ระหว่างที่ไปอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยนะคะเพื่อที่ว่ายูจะได้นำประสบการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัว TK แล้วก็คูเปอร์เนี่ยไปเป็นข้อมูลพิจารณานะคะว่าการส่งลูกไปโรงเรียนไปเดย์แคร์อะไรแบบเนี้ยมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวยูแล้วก็ลูกของยูนะคะนี่เดี๋ยว TK อีกสักพักนึงเดี๋ยวจะถึงโรงเรียนแล้วก็ฝนดันตกขึ้นมาซะอย่างนั้นเดี๋ยวถ้า TK เอากล้องลงไปด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าปฏิกิริยาของคูเปอร์สำหรับวันแรกนะคะตอนที่ TK ไปรับเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนลืมเล่าว่าเมื่อเช้าเนี่ยตอนไปส่งนะคะที่เคเกือบอาเจียนเลยรู้สึกว่าแบบเราไม่เคยห่างลูกนะคะนานสุดที่ห่างลูกเนี่ยก็คือตอนที่กลับเมืองไทยแต่ว่าณวันนั้นน่ะลูกชายเนี่ยอยู่กับคนในครอบครัวนะคะคือคุณย่าเขาเอาไปเลี้ยงแต่ว่าครั้งนี้เลยเป็นครั้งแรกที่จะเป็นบุคคลอื่นแล้วก็ไปอยู่กับคนอื่นนะที่เคก็รู้สึกว่าแบบจะอาเจียนอ่ะรู้สึกว่านึกออกไหมแล้วเหมือนมีคนมาเอาเนื้อของเราออกไปอะไรเงี้ยมันบอกไม่ถูกอ่ะมันรู้สึกแบบมันหวิวนะคะก็ไม่รู้ถ้าหากว่ายูเคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้สำหรับการพาลูกไปทิ้งไว้กับคนอื่นวันแรกเป็นยังไงกันบ้างลองมาเล่าให้ทีเคฟังบ้างนะคะ Is he been crying for the whole time? Hi Cooper. Is he new? Yes. Oh, okay. He started today. Okay. Yeah. I'm TK. I'm Miss Mary. Nice to meet you. โอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องเรียนของคูเปอร์นะคะนะแล้วก็คูเปอร์ครับพร้อมกับบ้านยังลูก Ready to go home? Say bye bye chair. Bye bye chair. Peel. Mm-hmm. Bye bye. Mommy. Okay, pick up your lunch box. All right, let's go. Cooper ครับ Cooper ชอบโรงเรียนไหมลูก เป็นยังไงมั่งเหรอวันแรกน่ะ ก่อนจากกันก็ร้องไห้ตอนมารับก็ร้องไห้ตกลงชอบไหมคะโรงเรียนน่ะลูก แล้วก็มารับลูกชายนะคะที่เคเตรียมน้ำส้มมาให้อันนี้จริงๆแล้วเป็นน้ำผลไม้ที่ที่เคปั่นเองนะคะก็มีแครอทกีวีน้ำส้มแอปเปิ้ลแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงไม่แน่ใจอยู่ในนี้นะคะคูเปอร์ชอบมากเลยแล้วก็เตรียมนมที่ทานเหลือจากเมื่อเช้ามาให้ด้วยนะคะมาถึงนี่หิวโซกเลยไม่รู้ว่าตกลงกินหมดหรือไม่หมดนะต้องไม่ได้เจอครูที่ดูแลคูเปอร์ในช่วงเช้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปสืบสวนกันหน่อยว่าทานข้าวเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วก็นี่เป็นกระเป๋าที่ TK เตรียมของไปให้คูเปอร์นะคะก็มีเบบี้ไวท์นะแต่ว่าอันนี้ทางโรงเรียนบอกว่าเขามีให้นะคะมีรองเท้าที่คุณครูบอกว่าจะต้องเตรียมเอาไว้หนึ่งคู่เผื่อสำหรับว่าถ้าหากว่าคูเปอร์หรือเด็กคนอื่นๆเนี่ยมีอุบัติเหตุฉี่หรืออะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็เขาก็ให้เตรียมเสื้อผ้าไว้ด้วย1ชุดนะคะ TK ก็มีถุงเท้า
กางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อยืดตัวหนึ่งนะคะมันเข้าหน้าฟอลแล้วแต่ว่าที่ฟลอริดาเนี่ยยังร้อนอยู่นะคะนอกเหนือจากนี้ก็มีไดเปอร์ที่ทีเคซื้อเป็นแบบถุงเล็กมานะคะแล้วก็ทิ้งไว้ที่โรงเรียนเลยนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นลันช์แบ็กนะคะก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะทีเคซื้อมาจากTarget นะคะพอเปิดออกมานะคะก็เจอกับไอซ์แพ็คแบบนี้นะคะที่พอถึงเวลากลับบ้านปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอาไปแช่ช่องแข็งเอาไว้นะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยผ่านไป5-6ชั่วโมงแล้วเขาก็ยังเย็นอยู่นะก็คือยังข้างในมันยังเป็นแข็งๆอยู่เลยอะนะคะสิ่งที่ทีเคเตรียมมาให้ลูกเมื่อเช้านี้ก็มีน้ำแอปเปิ้ลนมกล่องนึงนะคะแล้วก็มีแซนด์วิชเทอร์กีชีสแซนด์วิชนะคะซึ่งไม่เหลืออยู่ในนี้แล้วไม่เห็นซากเลยไม่รู้ว่าคูเปอร์ทานหมดหรือว่าทานเหลือมากน้อยแค่ไหนนะคะอีกสิ่งนึงที่เตรียมไปด้วยนะคะก็จะมีหมอนกับผ้าห่มนะคะหิวเหรอลูกดูซิถือ2มือ2ไม้เลยน่ะได้นอนกลางวันหรือเปล่าเราน่ะง่วงนอนไหมลูกหืมโอ้ยน่าสงสารหมาน้อยของแม่หืมหน้าตาไม่แฮปปี้เลยไม่เคยเห็นหน้าตาคูเปอร์เศร้าขนาดนี้มาก่อนเลยคูเปอร์ครับคูเปอร์คูเปอร์ลูกกดแม่หรือเปล่าหืมเมื่อเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยนะว่าวันนี้ไปโรงเรียนไปทำอะไรมาบ้าง